หน้าร้อนลดความร้อนอากาศร้อนขึ้นอย่าปล่อยไว้ครับเพราะอาจจะทำให้เครื่องยนต์ของคุณพังได้สวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับคือต้องบอกทุกคนก่อนนะครับตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายคลิปวิดีโอนี้ครับเพราะว่าแค่ลือรถตัวเองทำเฉยๆนะเพราะวันก่อนลองเอาไปขับเทสดูครับปรากฏว่าความร้อนมันขึ้นผิดปกติแล้วพอไปซื้ออะไหล่รถตัวเองเนี่ยก็เห็นช่างหลายคนเข้ามาซื้ออะไหล่เหมือนกันและอะไหล่ส่วนใหญ่ที่ช่างมาซื้อช่วงนี้ก็คืออะไหล่เกี่ยวกับความร้อนครับก็เลยตัดสินใจว่าจะมาทำคลิปวิดีโอแนะนำวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับความร้อนรถยนต์ง่ายๆด้วยตัวเองกันครับทุกคนครับต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ใช่ช่างนะไม่ใช่ช่างทำงานก่อสร้างด้วยแล้วก็ไม่ใช่ช่างเครื่องรถยนต์ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ชอบและคลั่งไคล้ในการแต่งรถมากๆคือรถทั้งคันเนี่ยผมสามารถลื้อออกมาแล้วก็ประกอบใหม่ได้แล้วส่วนใหญ่เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยผมก็มักจะพยายามซ่อมเองครับคือชอบมากขนาดเวลาที่รถเสียไปอู่เนี่ยต้องไปนั่งอยู่กับช่างไปคุยกับช่างและให้ช่างสอนครับว่ามันเสียอะไรซ่อมยังไงแล้วรถที่ผมพอจะซ่อมได้รู้เรื่องนะครับก็มักจะเป็นรถช่วงปี90นะรถใหม่ๆเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าตามเทคโนโลยีไม่ทันแล้วแต่ว่าเรื่องระบบระบายความร้อนรถยนต์ตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากครับเพื่อนๆลองฟังแล้วลองไปประยุกต์ใช้ดูแล้วกันนะครับอย่างแรกแบบพื้นฐานก่อนเลยนะครับเอาที่ทุกคนทำได้นะครับเวลาที่เราขับรถไปนะครับแล้วอุณหภูมิความร้อนมันสูงขึ้นปกติต้องบอกว่ารถสมัยใหม่เนี่ยมันไม่มีเข็มบอกอุณหภูมิความร้อนครับถ้าเป็นรถสมัยเก่าเนี่ยมันจะมีเข็มบอกเลยว่าอุณหภูมิเราเนี่ยมันอยู่ขีดไหนแต่รถรุ่นใหม่เนี่ยรู้ตัวอีกทีก็คือเครื่องฮีทแล้วอย่างแรกเลยนะถ้าสัญญาณเตือนอุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์โชว์ขึ้นนะครับอย่าฝืนขับหรือพยายามหาที่จอดรถให้ได้เร็วที่สุดครับเมื่อจอดรถเสร็จแล้วนะครับดับเครื่องยนต์เปิดฝากระโปรงครับแล้วปล่อยไว้เฉยๆเลยนะอย่าเพิ่งรีบเปิดฝาหม้อน้ำอย่าเพิ่งรีบเติมน้ำนะครับเพราะว่าเวลาอุณหภูมิมันสูงๆเนี่ยไปเปิดฝาหม้อน้ำปุ๊บบางทีน้ำมันเดือดพุ่งออกมานะหรือแม้กระทั่งกระปุกเติมน้ำนะครับถ้าเครื่องมันร้อนอยู่นะครับแล้วภายในมันไม่มีน้ำเราไปเติมน้ำใส่เข้าไปนะครับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์เนี่ยจะเปลี่ยนเฉียบพลันครับทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจจะทำให้ฝาสูบโก่งได้ครับอาการน้ำหายเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะครับถ้าเพื่อนๆวิเคราะห์ไม่เป็นเนี่ยแนะนำให้เข้าอู่ไปเลยครับแต่เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆสามารถสังเกตได้นะครับว่าท่อยางต่างๆของเพื่อนๆเนี่ยมีรอยน้ำรั่วน้ำซึมหรือว่าท่อยางเนี่ยแตกขาดรั่วหรือเปล่าครับถ้าจะให้ง่ายผมแนะนำนะครับให้เพื่อนๆใส่คูลแลนต์หรือน้ำยาหล่อเย็นนะครับพวกนี้จะมีสีนะเวลาที่มันมีรอยรั่วตรงไหนเนี่ยเราก็จะเห็นรอยรั่วได้ชัดเจนและแนะนำว่าน้ำที่เพื่อนๆเติมลงไปในเครื่องยนต์อย่างน้อยให้เป็นน้ำดื่มครับน้ำดื่มทั่วไปธรรมดาที่เป็นน้ำ RO เนี่ยแหละเติมเข้าไปปลอดภัยกว่าที่เพื่อนๆจะใช้น้ำประปาหรือใช้น้ำตามปั๊มเติมนะครับเนื่องจากน้ำประปาหรือน้ำตามปั๊มเนี่ยมันอาจจะมีคลอรีนนะครับอาจจะมีหินปูนนะและในระยะยาวก็จะทำให้ระบบน้ำของเราเนี่ยอุดตันได้ครับจริงๆผมเคยแนะนำให้เราใช้น้ำกลั่นเติมลงไปในหม้อน้ำก็ได้เหมือนกันนะครับน้ำกลั่นจะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีสารละลายอะไรเลยนะครับเราสามารถเติมเข้าไปในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ได้ครับทีนี้ถ้ารถของเพื่อนๆความร้อนสูงมากๆเสียจอดอยู่ข้างนอกนะครับและต้องการรีบลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจริงๆผมไม่แนะนำนะแต่ถ้ารีบจริงๆก็ทำได้นะครับคดีรถของผมมันเป็นเครื่องวางหลังนะแต่ปกติเพื่อนๆจะมีเครื่องยนต์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้างหน้าก็จะมีแผงหม้อน้ำนะครับเพื่อนๆสามารถใช้น้ำนะครับรถตรงบริเวณนี้นะก็คือแถวคอหม้อน้ำนะครับแถวๆนี้นะเพื่อลดความร้อนอุณหภูมิหรือเครื่องยนต์ได้เอาน้ำมาราดตรงนี้ก็ได้นะแต่อย่าราดลงไปบนเครื่องยนต์เด็ดขาดนะครับรถที่ความร้อนสูงอีกสาเหตุนึงเลยที่เจอกันบ่อยนะครับนั่นก็คือพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงานครับพัดลมหม้อน้ำนะครับหรือพัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์นะจะเป็นพัดลมตัวดูดอยู่ด้านในนะครับปกติตัวนี้จะต้องทำงานในสเต็ปปกติบางคันมีสเต็ปเดียวบางคัน2สเต็ปบางคัน3สเต็ปนะครับแต่พอวาล์วน้ำเปิดนะครับหรืออุณหภูมิประมาณ80องศานะครับพัดลมจะต้องดูดแรงที่สเต็ปที่3นะครับถ้าพัดลมใครหมุนเอื่อยหรือพัดลมหยุดไปเลยไม่หมุนนะครับก็ให้รีบไปล้างหม้อน้ำนะครับเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่พัดลมตัวที่สำคัญที่สุดมันคือพัดลมตัวด้านในนะครับหรือพัดลมตัวหน้าเครื่องนะครับส่วนพัดลมที่แปะอยู่ด้านนอกนะครับเป็นพัดลมเสริมนะจริงๆถ้ามีก็ดีเพราะว่าจะช่วยลดความร้อนนะครับแต่รถบางคันก็อาจจะไม่มีครับทีนี้ถ้าความร้อนของเราสูงแต่ไม่ถึงฮีทนะครับแต่สูงเกินปกติเนื่องจากรถบางคันเป็นรถนำเข้านะครับ
ับก็แนะนำให้เพื่อนๆเป็นติดพัดลมช่วยด้านหน้าอีกสักตัวหนึ่งก็จะดีครับส่วนรถผมนะที่มีปัญหาวันนี้นะครับก็คือเรื่องของวาล์วน้ำนะครับแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็เลยซื้อปั๊มน้ำมาด้วยนะครับแต่พอรื้อออกมาแล้วปัญหามันเป็นที่วาล์วน้ำอย่างเดียวนะครับอ่ะหน้าตาวาล์วน้ำจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งคงไม่ได้ถ่ายให้ดูว่ารื้อยังไงนะครับเพราะว่าบอกว่า MIS มันรื้อยากมากครับมันต้องมุดไปใต้รถนะครับแล้วก็ช่องมันแคบเหลือจิ๊ดเดียวเองก็รถรุ่นนี้นะครับก็เลยไม่ได้รื้อให้ดูนะครับเพราะว่าคงไม่ค่อยมีใครใช้แล้วมารื้อตามผมหรอกเนาะอย่างรถคนกล้วยเนี่ยจะรื้อง่ายมากๆนะครับแต่รถผมบอกเลยว่ารื้อยากมากๆครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูแล้วกันนะถ่ายพยายามถ่ายเห็นให้มากที่สุดนะก็อยู่ข้างบนตรงนั้นครับเห็นท่อน้ำไหมครับข้างบนนะแล้วก็ข้างหลังท่อน้ำตรงนั้นนะเป็นวาล์วน้ำคือตอนแรกที่ผมรื้อออกมาครับแล้วผมไปเทสวาล์วน้ำมันไม่เปิดนะครับก็เลยไปซื้อวาล์วน้ำตัวใหม่มานะครับแต่ว่าตัวเก่าอ่ะก็ล้างทำความสะอาดด้วยพอล้างทำความสะอาดเสร็จนะครับมันก็กลับมาเปิดปกติเหมือนเดิมนะครับก็เลยกะว่าเดี๋ยวอาจจะเอาของเก่าใส่เข้าไปนะเพราะตัวใหม่มันเป็นของเทียบนะครับของเก่ามันเป็นของจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งดูคุณภาพมันดีกว่าครับแต่ว่าวิธีเช็ควาล์วน้ำว่าเสียหรือไม่เสียทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูเอ๊ะไม่ได้ทำกับข้าวนะครับแต่ว่าวาล์วน้ำในวิธีดูว่ามันเสียหรือเปล่านะครับก็ต้องเช็คด้วยน้ำร้อนนะครับเผื่อใครไปเจอช่างนะครับบอกว่าวาล์วน้ำเสียให้ซื้อวาล์วน้ำเปลี่ยนนะครับแล้วก็ให้เอาของเก่ามาดูครับว่าของเก่าเราเนี่ยเอ๊ะมันเสียจริงหรือเปล่าวิธีเช็คนะครับปกติวาล์วน้ำเนี่ยมันจะมีสปริงแบบนี้นะซึ่งสปริงตัวนี้มันจะหดลงนะครับเวลาที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นครับแล้วฝาวาล์วตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นนะครับวิธีก็คือเราเทอร์โมสตัตนะหรือว่าเอาวาล์วน้ำตัวนี้ไปต้มดูครับอย่างวาล์วน้ำตัวนี้เขียนว่า82องศานะครับก็คือมันจะเริ่มเปิดที่82องศาบางคนต้มน้ำดูที่82องศาแล้วเอ๊ะทำไมวาล์วน้ำยังไม่เปิดตรงไหนเสียแน่เลยรอแป๊บนึงนะครับเพราะว่า82องศาเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มเปิดนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะหดตัวไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าน้ำผมต้มไว้นะประมาณ80องศาแล้วผมใส่วาล์วน้ำผมไปนะอย่าลืมนะวาล์วน้ำผม82องศานะครับเพื่อนๆเห็นอุณหภูมิไหมครับตอนนี้ประมาณ85องศาแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอ๊ะสปริงมันยังไม่หดเลยแต่จริงๆเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะวาล์วน้ำเริ่มเปิดแล้วแล้วพอ90องศานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมสามารถเอาปลายตะเกียบเนี่ยสอดเข้าไปตรงช่องวาล์วน้ำได้ครับแล้วเดี๋ยวพอความร้อนมันสูงขึ้นนะครับวาล์วน้ำก็จะโหดลงมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆเห็นไหมว่าที่อุณหภูมิ100องศานะครับวาล์วน้ำก็เปิดเกือบเต็มที่อ่ะวาล์วน้ำเปิดแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถปกติหาอะไรได้ครับแนะนำให้เพื่อนๆเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะไหนๆก็ลื้อแล้วนะครับแต่พอดีจะให้ดูครับผมไปซื้อของนะครับเทียบมานะครับคือขนาดมันเท่ากันแหละแต่พอผมมาจับดูแล้วอ่ะดูดิของเทียบมันบางก้องแก้งกว่าเยอะเลยนะแล้วพอผมไปต้มอ่ะวาล์วน้ำมันเปิดช้ากว่าตัวนี้อีกนะครับดังนั้นก็เลยเลือกที่จะกลับมาใช้ตัวเดิมนะครับคิดว่าดีกว่านะแล้วอีกตัวนึงนะครับถ้าใครลื้อได้ก็ลื้อนะแต่จะบอกว่าลื้อยากนิดนึงนะครับนั่นก็คือปั๊มน้ำครับซึ่งการที่จะลื้อปั๊มน้ำได้เพื่อนๆต้องถอดสายพานก่อนนะดังนั้นเพื่อนๆจะต้องถอดใส่สายพานเป็นนะครับแล้วก็แกะปั๊มน้ำออกมาซึ่งของผมอะแกะออกมาแล้วมันไม่เสียนะครับทีนี้ปั๊มน้ำมันเสียงเป็นยังไงนะครับอย่างแรกก็คือเวลาที่เราสตาร์ทรถนะครับมันมีเสียงวิ๊กนะครับหรือว่าเสียงลูกปืนนะครับปั๊มน้ำหมุนอยู่นะครับวิ่งอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหานะครับลูกปืนเริ่มไม่ดีละลูกปืนแตกหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนบางคนคิดว่าเป็นเสียงสายพานไปเปลี่ยนสายพานแล้วไม่หายนะบางทีมันเป็นเสียงปั๊มน้ำแล้วก็มีปัญหาหลายรุ่นเลยนะครับคือใช้เป็นนานๆนะครับด้านในเนี่ยมันจะมีใบอย่างงี้นะครับใบพัดปั๊มน้ำนะใช้เป็นนานๆนะครับใบกุดได้เหมือนกันนะครับถ้าน้ำที่เราใส่ไม่ได้ใส่คูลแลนต์เครื่องพวกนี้เราจะสังเกตอาการจากภายนอกไม่ได้เลยต้องดึงออกมาดูอย่างเดียวนะครับแต่เราพอจะเดาได้นะครับเวลาเราจับท่อน้ำนะท่อน้ำเครื่องยนต์นะมันจะมีน้ำเข้ากับน้ำออกถ้าท่อฝั่งหนึ่งเย็นท่อฝั่งหนึ่งร้อนนะครับก็มีแนวโน้มได้ครับว่าปั๊มน้ำเพื่อนๆเนี่ยจะเสียถ้าเครื่องเรามีความร้อนแล้วนะครับปกติแล้วอุณหภูมิฝั่งน้ำเข้าและน้ำออกจะมีความใกล้เคียงกันครับเท่าที่ผมนึกออกคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับปัญหาความร้อนรถยนต์ที่เพื่อนๆน่าจะเจอนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเห็นช่างไปซื้ออะไรเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็เลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะอาจจะมีปัญหาปลีกย่อยอื่นๆนะเช่นจุดรั่วต่างๆนะครับฝาสูบโก่งนะครับน้ำหายอันนี้อาจจะต้องให้ช่างวิเคราะห์ครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับถ้าเรารู้เองทำอะไรเองได้นะครับเราก็ซ่อมเองนะครับก็จะประหยัดกว่าแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันยากนะครับซ่อมไม่ไหวจริงๆนะครับเครื่องมือไม่พร้อมนะก็แนะนำให้ไปเข้าอู่นะครับอย่าปล่อยไว้นะครับจำไว้นะอาการเครื่องยนต์ร้อนสามารถทำให้เครื่องยนต์พังได้เลยนะครับ
ซ่อมเรื่องปัญหาความร้อนเพื่อนๆอาจจะเสียเงินหลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นต้นนะแต่ถ้าเกิดปัญหาความร้อนมันบานปลายนะครับต้องแก้ปัญหาความร้อนแล้วยังต้องแก้ปัญหาเครื่องยนต์อีกบางครั้งอาจจะต้องยกเครื่องใหม่เสียเงินหลายหมื่นนะหรือถ้าไม่ยกใหม่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนฝาวาล์วทำฝาสูบเปลี่ยนแคมชาร์ฟอันนี้วุ่นวายไปหมดแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาไม่จบเอาเป็นว่าใครเพิ่งเริ่มเจอปัญหาความร้อนรีบสังเกตอาการแล้วรีบไปซ่อมนะครับแล้วขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย